จระเข้มาซุ่มอะไรอยู่ตรงนี้ได้อะไรมานะดูขึ้นมาซุ่มอยู่ตรงนี้นะชาวบ้านเขาจะตกใจหรือเปล่าดูฮะดูตัวใหญ่นะมันเริ่มเลยนะฮะง่วงนอนฮะอิ่มอิ่มแล้วก็ง่วงนอนนะหาที่หลบพักผ่อนนะตามนิสัยของเขาโอ้โดนนาเล็กแกล้งแล้วเนี่ยไปว่ายน้ำกลับบ้านกลับช่องได้แล้วนู่นฮะธรรมชาติสวยๆงามๆฮะนะอยู่ที่นี่ฮะบรรยากาศดีฮะอ้าวมีแอบอยู่ตัวหนึ่งตรงนั้นแม่มีเยอะเหมือนกันเนี่ยนู่นฮะอาจจะมีที่พักมีบ้านพักเขาอยู่ใต้อาคารริมน้ำฮะนะนี่แหละธรรมชาติของที่นี่อุ้ยตรงนู้นก็มีอีกนู่นเฮ้ยเขามีอะไรกันแถวนี้ถึงมาโผล่หัวแบบนี้เดี๋ยวไปดูสักหน่อยโอ้โหดูท้องเป่งเลยนะคงอิ่มหนำสำราญละสิท่าเนี่ยมานอนพักผ่อนอยู่นี่บรรยากาศของเขาฮะร่มรื่นสบายๆแบบนี้แหละนาเล็กก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะยามเย็นๆนะตัวเฮ่เขามานอนพักผ่อนกันนะยามที่อิ่มหนำสำราญนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ